คนไปทำให้ลูกนะครับหนูไม่หาคนไปทำให้แบงค์เขาอยากเอาเป็นคนเลี้ยงแม่ไม่ได้เลี้ยงแค่ไปทำงานแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี่นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกชายเนี่ยพ่อแม่รับไม่ได้เลยนะเห็นสภาพลูกอ่ะเห็นสภาพของลูกแม่รับไม่ได้อยากขอความเป็นธรรมให้ลูกค่ะหัวหลักเขาแรงให้แม่เนาะใช่ไหมเพราะว่าแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์แม่อะไรเพราะว่าลูกชายก็หาเลี้ยงแม่อยู่ค่ะแล้วก็อยากให้ความเป็นธรรมให้ลูกชายนะคะอยากให้ความเป็นธรรมแม่ไม่พ่อไม่ต้องเสียอะไรมากมายค่ะจะได้ความเป็นธรรมให้ลูกจะได้เป็นเรื่องที่เป็นตัวอย่างให้สังคมได้รู้นะคะงานทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือนะคะที่ให้ความเป็นธรรมแต่น้องเขานะคะI'm sorry.